วันนี้เรามีเมนูยำปูเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันเติมพริกป่นพริกขี้หนูซอยหอมแขกซอยและมะเขือเทศสีดาคนให้เข้ากันใส่ปูเค็มและขึ้นช่ายหั่นท่อนคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วจัดยำปูเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ